สวัสดีค่ะวันนี้เรามาพับเหรียญโปรยทานกันค่ะขอตั้งชื่อว่าเหรียญโปรยทานดอกบานเย็นนะคะตัดริบบิ้นมา4เส้นนะคะความยาวที่ใช้นะคะจะอยู่ประมาณ40เซนติเมตรนะคะตัดให้ปลายริบบิ้นทั้ง2ฝั่งนะคะให้เป็นปลายแหลมค่ะเวลาที่เราสอดนะคะจะได้สอดง่ายๆนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะทั้ง4เส้นให้เสมอกันแบบนี้นะคะจากนั้นก็พับทบพับเข้าค่ะประมาณ10เซนติเมตรนะคะนี่ประมาณนี้แล้วก็กดๆบีบๆให้เป็นรอยพับเลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็แยกออกมาก่อน2เส้นค่ะเราจะเอาฝั่งที่เราพับด้านสั้นนะคะให้อยู่ทางด้านบนนะคะด้านยาวให้อยู่ด้านล่างซ้ายมือนะเป็นเส้นที่1ขวามือนะเป็นเส้นที่2ค่ะนำเส้นที่2ไปคล้องเส้นที่1นะคะแบบนี้แล้วก็เส้นที่3ค่ะเอามาคล้องเส้นที่2นะคะนี่นะคะให้ได้แบบนี้เส้นสุดท้ายนะคะเราก็จะเอาตรงที่เราพับตรงนี้นะคะสอดเข้ามาในรูเส้นแรกนะคะตรงนี้จากนั้นเราก็กางออกแล้วก็ไปล้วงเอาเส้นที่3เข้ามานะคะนี่ค่ะให้มันคล้องกันแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงให้แน่นค่ะจากนั้นเราก็จะใส่เหรียญนะคะแล้วก็จะใช้เส้นสั้นพับปิดเหรียญค่ะเนี่ยค่ะเส้นสั้นนะคะพับทับปิดเหรียญลงมาแบบนี้พับทับกันทั้ง4มุมนะคะมุมสุดท้ายก็จะสอดล็อกนะคะโดยนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าในรูเส้นแรกตรงนี้แล้วก็ดึงบีบๆให้แน่นนะคะก็จะได้แบบนี้แล้วก็กลับด้านมาอีกฝั่งนึงมาสอดล็อกอีกรอบค่ะใช้ริบบิ้นเส้นสั้นฝั่งขวามือตรงนี้นะคะสอดล็อกโดยการสอดปลายริบบิ้นเข้ารูตรงกลางค่ะแล้วก็ดึงบีบๆให้แน่นค่ะทำแบบนี้ไปให้ครบทั้ง4มุมเลยนะคะนี่ค่ะเราล็อกเหรียญเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาขึ้นตัวดอกกันนะคะก็จะกลับด้านมาอีกฝั่งหนึ่งค่ะเริ่มจากริบบิ้นมุมใดมุมหนึ่งก่อนนะคะจับริบบิ้นนะคะจับริบบิ้นโค้งค่ะโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนมาที่ปลายริบบิ้นนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้ารูด้านข้างค่ะแล้วเราก็ดึงให้เข้ามุมแบบนี้แล้วก็หมุนมามุมที่2ค่ะจับริบบิ้นโค้งค่ะนี่นะคะริบบิ้นจะอยู่แบบนี้เราก็แค่จับโค้งลงมาแบบนี้จากนั้นเราก็จะนำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้ารูด้านข้างตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงให้เข้ามุมนี่ค่ะได้แล้ว2มุมแบบนี้ค่ะอีก2มุมที่เหลือพับเหมือนเดิมเลยค่ะพับให้ครบ4มุมนะคะแล้วพับครบ4มุมแล้วค่ะได้แบบนี้
จากนั้นเราก็จะมาเริ่มตัวกลีบดอกกันต่อนะคะเริ่มจากริบบิ้นมุมนี้นะคะจับริบบิ้นจับริบบิ้นดึงมาทางขวามือแบบนี้แล้วก็ม้วนไปค่ะม้วนอ้อมเป็นวงกลมนะคะแบบนี้ใหม่นะคะริบบิ้นอยู่แบบนี้เนาะแล้วก็จับดึงมาแบบนี้แล้วก็ค่อยหมุนนี่ค่ะหมุนอ้อมให้เป็นวงกลมมาแบบนี้นะคะใช้นิ้วชี้คอยจับประคองไว้นะคะแล้วก็ดึงให้สุดแบบนี้จากนั้นบีดริบบิ้นขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะคะแล้วก็ม้วนกลับเข้าไปแบบนี้เอาใหม่นะคะริบบิ้นบีดขึ้นมาด้านบนแล้วก็ม้วนเข้าไปให้ได้แบบนี้นะคะนี่เราจะสอดเข้ารูตรงกลางตรงนี้นะคะก็จับไว้นะคะแล้วค่อยเลื่อนมาที่ปลายริบบิ้นแล้วก็สอดเข้าไปปลายริบบิ้นจะโผล่ออกทางด้านล่างนะคะถ้าสอดยากนะคะเราใช้เทคนิคที่คีบช่วยสอดได้นะคะนี่ค่ะปลายริบบิ้นจะโผล่ออกด้านล่างตรงนี้เข้าตรงนี้โผล่ออกตรงนี้นะคะแล้วเราก็ค่อยๆดึงนี่ค่ะให้เป็นกลีบแบบนี้นะคะได้แบบนี้แล้วหมุนมามุมที่2ค่ะเอาริบบิ้นที่ยังไม่ได้ใช้ออกไปก่อนนะคะเริ่มพับเส้นตรงนี้จับริบบิ้นมาทางขวามือแบบนี้แล้วก็หมุนให้เป็นวงกลมอะค่ะนี่ค่ะม้วนมาเป็นวงกลมแบบเนี้ยเห็นไหมคะนี่ค่ะเมื่อได้แล้วเราก็ค่อยๆดึงนะคะเนี่ยค่ะค่อยๆดึงให้แน่นแบบนี้แล้วก็จับไว้แล้วก็มาพับตรงนี้นะคะพับขึ้นด้านบนนะคะแล้วก็ม้วนเข้าไปด้านในแบบนี้จากนั้นเราก็ค่อยๆเลื่อนมาที่ปลายริบบิ้นแล้วนำปลายริบบิ้นสอดเข้าที่รูตรงกลางนะคะนี่ค่ะปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกตรงนี้เราก็ค่อยๆดึงแล้วก็จัดให้เข้าที่นะคะก็จะได้เป็นกลีบแบบนี้2มุมนะคะแล้วก็หมุนไปค่ะอีก2มุมที่เหลือพับเหมือนเดิมนะคะพับให้ครบ4มุมค่ะค่ะนี่ค่ะเราพับครบทั้ง4มุมแล้วได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะต่อมาเราก็มาพับขั้นตอนต่อไปกันค่ะจะเป็นเนี่ยนะคะเราจะพับเส้นริบบิ้นเส้นยาวตรงนี้นะคะแล้วก็จับริบบิ้นนะคะพับไปด้านหลังนะคะแบบนี้ประคองไว้แล้วก็พับไปข้างหลังแบบนี้จากนั้นเราก็ค่อยๆม้วนเนี่ยค่ะม้วนให้ได้แบบนี้แล้วก็นำปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้ารูตรงกลางนะคะรูตรงนี้รูเดียวกับที่เราสอดขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะคะแต่ขั้นตอนนี้เราจะสอดข้างใต้กลีบที่เราทำก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกด้านหลังเหมือนเดิมนะคะเนี่ยค่ะโผล่ออกตรงนี้แล้วก็ค่อยๆจัดนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงจัดกลีบไปด้วยดึงไปด้วยนะคะนี่ค่ะก็จะได้เป็นกลีบแบบนี้นะคะเป็นกลีบเหมือนซ้อนกันสองกลีบแบบนี้นะคะแล้วก็หมุนมามุมที่2ค่ะพับเหมือนเดิมนะคะพับไปด้านหลังประคองไว้แล้วก็พับไปด้านหลังแบบนี้แล
แล้วก็ค่อยๆหมุนนะคะหมุนบิดม้วนมาแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะสอดปลายริบบิ้นนะคะเข้ารูตรงกลางตรงนี้ค่ะสอดใต้กลีบด้านบนนะคะสอดยากนะคะแล้วก็ใช้ที่หนีบที่คีบช่วยสอดได้นะคะบางทีริบบิ้นบางคนอาจจะแน่นไปนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะค่อยๆดึงแล้วก็ค่อยๆจัดกลีบให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะได้แล้วนะคะ2กลีบ2มุมแบบนี้อีก2มุมที่เหลือนะคะพับเหมือนเดิมค่ะพับให้ครบ4มุมนะคะนี่นะคะเราพับครบ4มุมแล้วก็จะได้ออกมาเป็นดอกแบบนี้แล้วนะคะแล้วเราก็มาพับต่อค่ะยังเหลือริบบิ้นอยู่นะคะเนี่ยค่ะริบบิ้นตรงนี้นะก็จะมาพับอีกชั้นหนึ่งนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะสอดอันนี้กลีบชั้นแรกแล้วก็กลีบชั้น2เนาะเราจะสอดนะคะใต้กลีบชั้นที่2นะคะก็คือรูตรงกลางรูเดียวกับที่เราสอดขั้นตอนก่อนหน้านี้แหละค่ะนี่นะคะริบบิ้นเส้นนี้นะคะแล้วก็จะดึงขึ้นไปอันนี้นะคะเนี่ยค่ะอยู่แบบนี้เนาะแล้วก็พับขึ้นไปแบบนี้พับขึ้นไปแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็พับกลับลงมาแบบนี้นะคะให้เป็นกลีบแบบนี้นะคะเห็นไหมคะพับขึ้นไปแล้วก็พับโค้งลงมาแบบนี้จากนั้นก็เนี่ยค่ะสอดเข้ารูตรงกลางนะคะขั้นตอนนี้นะคะจะเริ่มสอดยากแล้วนะคะเพราะว่าเริ่มแน่นแล้วนะคะแล้วก็ใช้ที่หนีบที่คีบช่วยสอดนะคะใครไม่มีนะคะก็ใช้เป็นแหนมได้นะคะนี่ค่ะปลายริบบิ้นก็จะโผล่ออกด้านล่างเลยนะคะก่อนจะดึงนะคะเราก็ค่อยๆนะคะค่อยๆจัดกลีบนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงตอนดึงนะคะก็จัดไปด้วยดึงไปด้วยนะคะให้กลีบมันเข้าไปแบบนี้เห็นไหมคะนี่ค่ะก็จะได้กลีบประมาณนี้นะคะแล้วก็หมุนมามุมที่2นะคะนี่นับไปนะคะ1 2ก็จะสอดข้างล่างสุดตรงนี้จับริบบิ้นนะคะนี่ค่ะพับขึ้นไปแบบนี้แล้วก็พับโค้งลงมาแบบนี้เห็นไหมคะนี่นะคะโค้งแบบนี้นะคะแล้วก็สอดเข้ารูตรงกลางนะคะใต้กลีบด้านก็ใต้กลีบชั้นที่2นะคะปลายริบบิ้นโผล่ออกตรงนี้ค่ะแล้วก็ค่อยๆดึงนะคะก่อนจะดึงนะคะแล้วก็จัดกลีบเนี่ยค่ะให้เข้าที่แบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็ค่อยๆดึงนี่นะคะได้แล้ว2มุมแบบนี้อีก2มุมที่เหลือพับเหมือนเดิมเลยค่ะพับให้ครบ4มุมเลยนะคะนี่นะคะเราพับครบหมดทั้ง4มุมแล้วนะคะจะได้ออกมาเป็นดอกแบบนี้นะคะจะเป็นดอกกลีบทั้งหมด3ชั้นเนาะริบบิ้นที่เหลือตรงนี้นะคะเราก็ตัดแต่งตามชอบเลยนะคะตรงนี้เราตัดออกตัดแต่งได้ตามที่เรามีอุปกรณ์เลยนะคะจะตัดปลายแหลมปลายอยากยังไงก็ตามชอบเลยนะคะ
นี่นะคะแล้วก็เอาลูกปัดเอาของตกแต่งมาประดับตกแต่งตรงกลางเพิ่มเติมได้นะคะก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียนโปรยทานดอกบานเย็นนะคะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะถ้าใครทำไม่ทันนะคะหรือว่าไม่เข้าใจขั้นตอนไหนนะคะกดหยุดกดย้อนกลับดูได้นะคะหรือใครมีข้อสงสัยแนะนำสอบถามเพิ่มเติมอะไรนะคะคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอเลยค่ะค่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้นาด้วยนะคะนาก็จะลงคลิปวิดีโอใหม่ๆให้ชมเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะทุกๆคนที่รับชมด้วยนะคะและพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ